ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปลดหนี้โดยการใช้ Miracle in your mouth นะครับหรือคุณพูดอะไรคุณก็ได้แบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่แบบพูดอย่างเดียวต้องลงมือทำด้วยนะครับผมเนี่ยเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับมีหนี้ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 800,000 นะตีกลมๆนะครับมีทั้งหนี้บัตรเครดิตนะครับหลายใบเลยทั้งบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตนะครับบัตรกดเงินสดนี่ตัวดีเลยนะครับจ่ายแต่ขั้นต่ำอย่างเดียวต้นไม่ลดเลยเหมือนจ่ายดอกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันที่3มกราคม2562นะครับหนี้เหลืออยู่ประมาณ 100,000 บาทนะครับแสดงว่าผมปีที่แล้วเนี่ยผมใช้หนี้นะครับไปประมาณ700,000ประมาณ 700,000 บาทก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเพราะว่าจริงๆตั้งเป้าว่าปีที่แล้วจะปลดหนี้ได้หมดแต่ว่าจริงๆแล้วเงินผมก็ต้องแบ่งไปทำธุรกิจด้วยนะก็เลยเหลือมานิดหน่อยประมาณ100,000นะครับก็คิดว่าประมาณ 2-3 เดือนก็น่าจะหมดละนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังนะครับมาแชร์เทคนิคให้ฟังมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วการเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆเราไม่ต้องอายหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วระบบนะครับระบบทุนนิยมในประเทศเราเนี่ยมันเอื้อให้เราเป็นหนี้มากนะพยายามจะทุกสิ้นเดือนจะออกโปรโมชั่น 0% 10เดือนเลยออกโปรโมชั่นบาให้เรารูดบัตรเครดิตสมัยนี้สมัครง่ายมากนะเพราะฉะนั้นคนเราอยากได้อยากมีโดยเฉพาะมี Facebook เนี่ยเลื่อนไปเจอเพื่อนอยากมีรถสวยเหมือนเขาอยากมีบ้านสวยเหมือนเขาอยากไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนเขามันก็เลยทำให้เราแบบนึกออกไหมใช้จ่ายเงินเกินตัวโดยที่เพียงแค่เพื่ออยากจะไปอวดคนอื่นหรือทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีดีเท่าคนอื่นมันก็เลยทำให้หลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะผมนี่อยู่ในจุดที่อะไรนะจ่ายบัตรหนึ่งแล้วก็กดออกมาใหม่ไปจ่ายอีกบัตรหนึ่งเพื่อให้ผ่านเป็นเดือนไปนะครับก็อยากจะมาเล่าเทคนิคให้ฟังอันดับแรกเลยนะคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณแพ้ละในเกมแบบเดิม mindset แบบเดิมวิธีการใช้ชีวิตแบบเดิมคุณทำแบบนั้นต่อไปไม่ได้แล้วมันมีแต่จะหนี้เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมทำคือผม accept ตัวเองก่อนว่าโอเค I'm loose แพ้แล้วนะแพ้แล้วมันจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้จะคิดแบบเดิมไม่ได้จะใช้เงินแบบเดิมไม่ได้จะใช้บัตรเครดิตรูดให้มันดูดีไปเหมือนเดิมไม่ได้ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคือ accept ตัวเองจากข้างในก่อน accept ตัวเองแล้วต้องเปลี่ยนนะ accept ตัวเองแล้วต้องเปลี่ยน2นะครับ2คือผมก็อันนี้ผมโชคดีด้วยแหละแฟนผมแนะนำนะครับว่าก็คือปิดไปทีละบัตรนะปิดไปทีละบัตรผมมีบัตรอยู่ประมาณ1 2กรุงไทย KTC ใช่มั้ย KTC 2ใบกรุงศรี UOB กสิกรนะครับแล้วก็นี่ของบริษัทเก่าอีกที่แบบไปฉีกสัญญาเขานะครับแสดงว่ามีบัตรอยู่ประมาณ2 3 4 5 6 6ใบ6ใบผมก็ไล่จ่ายทีละตัวไหนไม่มีก็คือไม่จ่ายเลยก็คือไล่ปิดพยายามไล่ปิดทีละบัตรนะไล่ปิดทีละบัตรจริงๆแล้วตามคอนเซ็ปต์ก็คือปิดบัตรที่มันดอกสูงก่อนใช่ไหมแต่ผมก็ปิดบัตรเล็กๆไปก่อนอะสมมติบัตรอะไรนะกรุงศรีเงี้ย 36,000 อย่างเงี้ยนะผมก็ปิดไปก่อนมีตังก็จ่ายปิดบัตรเครดิตไปก่อนเลยบัตรอื่นไม่มีก็ไม่จ่ายก็ทวงมานะก็ทวงมามันก็ทำอย่างเงี้ยมันทำให้เราค่อยๆปิดไปทีละบัตรแล้วบัตรไหนเราไม่ปิดสุดท้ายเขาจะยกเลิกบัตรเราไปเองเขาจะยกเลิกบัตรแล้วเขาก็จะฟ้องเรานะเขาจะฟ้องเราเราไปขึ้นศาลผมเพิ่งไปขึ้นศาลมาจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวมันก็เป็นไปตามโปรเซสเขาก็จะพยายามไก่เกี่ยให้เราจ่ายนั่นแหละนะครับก็ผมก็โอเคจ่ายแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นทริคนิดนึงพอไปขึ้นศาลปุ๊บบัตรมันจะหยุดรันใช่ไหมแล้วเขาจะปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้มันได้ดอกต่ำลงเสียดอกต่ำลงนะครับก็จริงๆก็เป็นทริคที่ดีมากเอาไปใช้กันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือ accept ของตัวเอง lose แล้วต้องเปลี่ยนละต้อง shift วิธีการใช้ชีวิต2คือปิดไปทีละบัตรนะปิดไปทีละบัตรนะแล้วเพราะฉะนั้นพอปิดไปทีละบัตรปุ๊บจริงๆไม่ใช่ปิดไปทีละบัตรนะผมหักดิบไม่ใช้บัตรเครดิตเลยตอนนั้นเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่มีวินัยไงสั่งสมหนี้มาประมาณ 7-8 ปีเนี่ยไม่มีวินัยละเป็นคนจ่ายแต่ขั้นต่ำมาไงเป็นคนไม่มีวินัยแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ใช้บัตรเครดิตเลยตอนแรกคิดว่าจะอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็อยู่ได้นะมันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรขนาดนั้นแล้วก็เทคนิคอันที่3นะครับเทคนิคอันที่3คือมีเงินเราต้องรีบเอาไปปิดมีเงินต้องรีบไปปิดเอาไปปิดนะต้องเรียกไปปิดไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วแบบกักไว้ไม่เอาไปปิดสักทีสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไปใช้หนี้เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เทคนิคผมมีแค่3ข้อแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาเงินมาใช้หนี้ถูกไหมถ้าเรามีหนี้แล้ว
เราไม่มีศักยภาพในการหาเงินมาใช้หนี้มันก็เท่านั้นเหนื่อยวะมันก็ใช้เวลานานแหละกว่าจะใช้หนี้ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะมาแทรกเทคนิคให้นะครับเทคนิคการที่ผมใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะก็คือ miracle is in your mouth นะครับปาฏิหาริย์อยู่ที่ปากปาฏิหาริย์อยู่ที่ปากคุณอยากให้อะไรเกิดขึ้นคุณพูดมันออกมา speak it out นะครับ speak like you mean it นะครับเพราะคำพูดของเรามันมีพลังนะครับมันมีพลังมันทรงพลังมากถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนจนคุณคนจนแล้วคุณก็จับกลุ่มแต่กับคนจนแล้วก็พูดแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีตังค์ทำแบบนั้นแบบนี้กับเขาเรามันจนเราคงทำไม่ได้ได้แต่ตัดพ้อไปนะการที่คุณพูดอะไรออกมาเนี่ยคือคุณยอมให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นนะถ้าคุณมัวแต่ตัดพ้อมัวแต่บ่นนะคุณยอมให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเพราะคำพูดของเรามันมีพลังแล้วมันไปเอฟเฟกต์กับสมองเราเอฟเฟกต์กับทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดอย่างเงี้ยนะผมจะพูดว่าเป็นหนี้ก็จริงใช่ไหมเราไม่ได้ดีนายแฟกต์เรายอมรับแฟกต์เป็นหนี้ก็จริงแต่ฉันจะปลดหนี้ให้ได้ฉันจะทำให้ได้ฉันจะปลดหนี้ให้ได้ฉันต้องทำให้ได้นะครับคือคอนเซ็ปต์พวกเนี้ยการพูดออกมานะพูดออกมาแล้วเชื่อด้วยนะเราต้องบิลีฟด้วยว่าเราจะทำได้ฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำได้สิวะนะคล้ายๆการปลดหนี้หรือการไปรับโปรเจกต์ยากๆหรือทำงานยากๆใช่ไหมงานนี้มันยากก็จริงแต่ฉันต้องทำให้ได้สิวะฉันต้องทำให้ได้นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าคุณป่วยนะแล้วคุณไปนอนสมโรคนี้มันไม่มีทางรักษาหรอกมันคงไม่หายหรอกนะครับคุณพูดแบบนั้นอ่ะมันยิ่งแบบเรียกโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเพราะคุณจิตใจคุณไม่เอาไงเซลล์ทุกเซลล์คุณก็ไม่เอาไงนะเพราะว่าคำพูดคุณเป็นนายเป็นเจ้านายถ้าคำพูดคุณไม่สู้ทุกเซลล์ในร่างกายคุณมันก็จะไม่สู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนป่วยนะบอกว่ามีกำลังใจดีน่าจะเคยอ่านบทความหรืออ่านเห็นเรื่องราวมาคนป่วยที่กำลังใจดีก็จะพูดยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายโอ้เดี๋ยวไม่นานก็หายอีก2อาทิตย์จะหายแล้วฉันจะหายแล้วอะไรเงี้ยนึกว่าสักพักเนี่ยก็ฮีลเกิดการฮีลลิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับให้เราระวังคำพูดเราให้ดีนะครับหลีกเลี่ยงคำพูดที่มันเป็นเนกาทีฟที่มันเป็นลบถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ชอบจับกลุ่มนินทาอะไรพวกแนะนำว่าต้องพยายามเอาตัวเองออกมานะครับหรือเขานินทาปุ๊บเราจะเดินไปทำอะไรที่อื่นก็เดินออกไปจากกลุ่มซะผมรู้ว่าการนินทามันสนุกนะแต่ว่ามันมีแต่ speak negative speak negative การตัดพ้อนินทาอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น miracle is in your mouth นะครับพูดอะไรได้แบบนั้นนะครับคำพูดของเรามีพลังนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคริสเตียนผมก็จะแชร์ให้นะครับผมจะทำทุกเช้าถ้าผมไม่ลืมผมจะพูดว่าพระเจ้าทรงรักฉันพระองค์ทรงรักฉันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำจะเกิดผลจะสำลิดผลฉันจะเป็นหัวไม่ใช่หางจะไม่เป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ขอยืมคนอื่นการงานที่ฉันทำจะประสบความสำเร็จไม่มีการปรับโทษกับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรักฉันพระองค์ทรงรักฉันปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้ผมพูดกับตัวเองทุกวันนะครับถ้าผมไม่ลืมผมจะพูดทุกวันเลยหรือเวลาที่ผมห่อเหี่ยวเงี้ยผมจะพูดคำนี้ขึ้นมาตลอดมันทำให้ผมมีกำลังใจมันทำให้ผมรู้ว่าผมกำลังจะปลดหนี้ได้ผมกำลังจะซักเซสปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นพระเจ้าจะอวยพรผมนะครับก็หนุนใจให้ลองเอาไปพูดดูนะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้ผมเชื่อว่ามีเยอะนะครับแต่เราต้องเอ็กเซปต์ตัวเองให้ได้ก่อนเอ็กเซปต์ตัวเองไม่ต้องอายไม่ต้องอายคนเป็นหนี้มีเยอะครับคนเป็นหนี้แต่ว่าเสียแซงว่าตัวเองไม่เป็นหนี้ยังใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยนั่นแหละต่างหากที่น่าสงสารคนเป็นหนี้ยอมรับว่าตัวเองเป็นหนี้ปรับ mindset ตัวเองใหม่ speak miracle นะครับ speak positive action ออก action ใหม่ๆทำตัวให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับอย่างมีความหวังนั่นแหละนะเป็นคนที่น่าชื่นชมถึงแม้จะปลดหนี้ได้ช้าหรือเร็วแต่แน่นอนคุณจะปลดหนี้ได้แน่นอนถ้าคุณ speak the miracle out สวัสดีครับ